สามอ่าวจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับฟ้าสยามเดอะเลเจนด์อารีนาครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับคู่นี้สำหรับมุมดำนี่นะครับไฟที่แล้วเนี่ยเขาพลาดท่าพ่ายทีโอให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพศาลมานะครับส่วนทางด้านหนุ่มโคราชครับก็มาเป็นมวยแทนนะครับแทนสุภาพน้อยก็ถอนตัวไปครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บในอดีตเนี่ยหนุ่มโคราชครับก็ชื่อเพชรน้ำเอกต่อหมอสีครับในปี63เนี่ยเคยเดินทางมาชกที่ช่อง8ไว้แล้วด้วยครับเคยต่อยกับนักชกเมียนมาไว้ถือว่ามีประสบการณ์ครับในการชกมวย3ยกมาพอสมควรชื่อเสียงเรงนะไม่ธรรมดาหน้ารายนี้นะ เรียนชื่อใหม่แต่ว่ากุ้ยช่ายบอกจำหน้าได้นะจำได้ครับนะครับแหมรูปร่างสูงยาวเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าคู่นี้ครับใครจะคว้าแต้มสำคัญไปครองครับในพิกัด61กิโลกรัมในสาย A เอาครับแม่เตะหนักเตะแรงจริงๆครับลุงโคราชไฟแรกนี่อย่างที่เรียนไปครับฟ้าสยามเนี่ยแพ้มานะครับไฟนี้ไม่อยากจะแพ้ครับพยายามเดินเข้าไปใส่แบบนี้เลยครับโอ้โหเตะตรงนู้นได้ยิงถึงตรงนี้เลยครับโอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าครับของลุงโคราชฟ้าสยามนี่ก็เล่นจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับโอ้ยแม่เข้ามานี่เจอเข่าสวนเข้าไปวงในโอ้โหดูครับเสียบเข่าครับหนุ่มโคราชเด้งตีนเจอหมัดเหมือนกันครับแล้วต่อยกับท่าเชือกแบบนี้ด้วยครับมวยที่ลำหักลำโค่นดีครับอย่างฟ้าสยามเนี่ยดูว่าหนักแล้วครับอ้าวมีศอกขังป่ามาแข้งขวาไปครับโอ้โหจังหวะแม่เทลูกนี้ครับสะเทือนเวทีไปเลยครับโอ้คู่นี้แบบว่าใส่กันแบบไม่มียั้งเลยนะครับเดี๋ยวดูครับใส่กันแบบนี้ครับ 1-2-3 ที่ผ่านไปยังไม่มีคู่ไหนเนี่ยน็อกเอาท์กันนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับโอ้จังหวะเด้งตีครับจังหวะเด้งตีของหนุ่มโคราชครับได้น้ำได้เนื้อเดินเข้าไปเสียบเลยเจอหมัด 1-2 คืนมาโอ้เข่าแหลมแทงเจ็บเลยนะครับนั่นหนุ่มโคราชแทงขวาไปขยับไม่สนครับเข่าเหนียวไม่รู้ครับขอหมัดเดียวครับเอาแบบเต็มประสบการณ์มากกว่านะครับเอ้าเนี่ยแข้งซ้ายหน้าครับถือว่าเตะได้หนักหน่วงเลยครับของด้านหนุ่มโคราชโอ้แกก็โยนโยนเข้ามาครับต่อยหมัดเอ้าโอ้โหเต็มๆครับฟ้าสยามจังหวะต่อยหมัดก็ถือว่าทำได้ดีฟ้าสยามพยายามเปิดเกมครับหนุ่มโคราชพยายามอาศัยจังหวะดักเอาไว้ครับเตะขวาจ่อล่างไปครับหมัดขวาขึ้นมาหนุ่มโคราชฟ้าสยามโดนหมัด 1-2 ครับเอายังไงคืนดีเอายังไงคืนดีครับหมัดซ้ายพยายามตบคืนเหมือนกันครับเจอแข้งขวาเจอหมัดมาเตะจ่อล่างคืนครับโดนยางมากๆเป็นยังไงครับกุ้ยช่ายเสริมใยเหล็กหรือเปล่าต้องเสริมใยเหล็กที่ขาด้วยครับรวมไปถึงที่ใจด้วยครับถ้ามาต่อยในรายการไทยไฟลีกโอ้เอาครับสองทีมครับแลกกันฟ้าสยามเจอแข้งขวาของหนุ่มโคราชเดินเข้าไปจามสองทีนะครับพยายามเตะตัดล่างครับฟ้าสยามโอ้เอาครับแลกกันแบบนี้ครับโอกาสไม่ครบยกมีหรือไม่ฟันอีกแล้วครับหนุ่มโคราชเจอหมัดคืนกันแข้งขวาเตะจ่อไปครับฟ้าสยามครับหนุ่มโคราชต่อคืนมาอ้าวแหมหมดยกซะก่อนครับกำลังมันนะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับมาที่ไทยไฟอารีน่าครับแอดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีครับคู่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับกับมวยรอบไอ้ไฟลี่ครับจังหวะเสียบเข่าของหนุ่มโคราชครับแม่เสียบเข้ายอดอกเลยทีเดียวครับช่วงต้นเกมนี่มาแรงมากนะครับโดยเฉพาะวงในครับเข่าแหลมแทงเจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นครับฟ้าสยามแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเจอยกเทเข้าไปครับตัวนี่ลอยเลยครับแล้วก็มีจังหวะเตะขามาสับศอกครับแลกกันมาตามกันครับยกแรกเนี่ยถึงพลิกถึงขิงถึงขิงเลยนะครับยกที่2เชื่อว่าทั้งคู่ยังไม่ลดลาวาศอกครับเตะขวาเจาะล่างเจอแข้งยาวๆปล่อยลำตัวขึ้นไปครับยุ้งข้าวยุ้งข้าวครับเดี๋ยวดูครับจรวดทางเรียบมาแล้วครับจับได้อย่างไม่ออกครับแหมต่อยหน้าไม่ถึงนี่แกต่อยท้องครับนั้นฟ้าสยามมีเตะล่างแล้วก็มีต่อยลำตัวเอาครับง้างมานี่ฮะพยายามเน้นลำตัวครับเอาไม่ไหวครับแม่ออกอาการซะแล้วครับตอนนี้หนุ่มโคราชโอ้โหโดนลำตัวแล้วไม่ดีครับแม่โดนแล้วมีอาการให้เห็นครับอ๋อเดี๋ยวครับต่อยมาเรียบร้อยครับโอ้โหลงไปให้กรรมการนับเลยครับตอนนี้
โอ้โหโดนลำตัวไปครับโดนหน้าไม่เป็นไรนะโดนลำตัวนี่ต้องหล่นเลยครับให้กรรมการนับไปก่อนลุยต่อครับเห็นบอลแล้วมาแล้วแต่ว่าตัวเองครับโอ้ยโดนศอกครับแม่หงายท้องไปเลยครับฟ้าสยามจะเข้านี่ครับต่างคนต่างโดนเอาคนหนึ่งมึนคนหนึ่งจุกเอาละครับแรงศอกไปโอ้ดูครับเอาละครับตอนนี้ใครจะอยู่ใครเอาจุกอีกแล้วโดนลำตัวเข้าไปครับโอเคโอเคจบเลยครับกำลังจะฟันศอกได้ที่อยู่แล้วครับแต่ว่ามาเจอตัดลำตัวเข้าไปแล้วครับโอ้นี่ครับนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็มาพีเกอเดี๋ยวดูครับภาพช้าเจ็ดจังหวะต่อยท้องครับต่อยท้องแล้วออกอาการครับโอ้ดูหนุ่มโคราชครับโดนเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับแล้วก็ค่อยๆย้วยลงไปครับจังหวะต่อยซ้ายเนี่ยครับโอ้ยต่อยซ้ายที่ลำตัวแต่เลี้ยวขวาเลยครับใบหน้าสวนนะครับแล้วจังหวะที่สับคืนนะครับแหมทะเลทะล่าเข้าไปมีศอกเหมือนกันครับทำเข้าได้แต่ว่าทะเลทะล่าแล้วหน้าเปิดครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเกือบไปเหมือนกันจังหวะนี้ของฟ้าสยามครับดูครับโดนแล้วต้องนอนเลยครับศอกนี้ครับศอกสวนหลังจากที่ตัวเองโดนวิกฤตไปแล้วนะครับหนุ่มโคราชโดนท้องครับแล้วมีศอกสวนครับจังหวะที่3นี่คือต่อยลำตัวต่อครับพยายามเดินเข้าต่อยลำตัวต่อครับจุดนั้นเลยครับจุดนั้นคือจุดสลบเลยครับตะเกียงของที่ลำตัวหรือเปล่าโดนเข้าไปนี่พยายามจะดับพูดเหมือนกันครับนี่ครับแม่ก็หลังจากที่ศอกได้นะครับก็พยายามจะประเด็ดศึกครับทางด้านหนุ่มโคราชหรือว่าเกมมันจะพลิกครับที่ไหนได้ครับพอโดนเข้าไปบ้างครับแม่คาเชือกไปเลยทีเดียวโอ้คู่นี้นี่พลิกหลายตลบทีเดียวครับเนี่ยจังหวะศอกครับแลกกับหมัดครับแต่ลำตัวครับมันเป็นจุดอ่อนของเขาครับโดนลำตัวแล้วก็โดนสอยอัปคัตอีกทีนึงครับโอ้เรียกได้ว่าคาเชือกไปเลยทีเดียวครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner technical knockout ฟ้าสยาม from ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นฟ้าสยามนะครับที่คว้าชัยไปครองครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา